แทมสวัสดีครับกลับมาพบกับเราฟ้าเหลืองมาปวดพี่โบ๊ทวันนี้อากาศร้อนใช่ไหมผมก็เลยมีวิธีแก้ร้อนทำไงครับผมมีบ้านรุ่นพี่อยู่แถวนี้เรามาตากแอร์บ้านเขาดีกว่าเฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอใช่เขาเป็นนักดำน้ำเลยนะเป็นด้วยเหรอเป็นนักดำน้ำนักดำน้ำหนุ่มรูปหล่อจริงไหมฮะนี่ไปหาเขากันเลยไหมเขานั่งรออยู่แล้วไปกันเลยครับไปสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยโหเฮ้ยโอ้โหรูปหล่อจริงๆด้วยมาหาใครเนี่ยครับสวัสดีครับแกงฟ้าเหลืองครับอ่าครับผมอ่าโอเคอย่างนี้ข้างนอกร้อนข้างนอกร้อนนี่เราคือจะมาตากแอร์บ้านเขาใช่เรามาตากแอร์อยู่พาเข้าไปตากแอร์นะเข้าไปตากแอร์นะไหนเฮ้ยเรามาเป็นบ้านนักดำน้ำเราก็ต้องหาไปดูอุปกรณ์น้ำร้างก่อนเลยไหมได้ครับนะครับเรียงอุปกรณ์นะผมไปไปเชิญครับเชิญครับเชิญครับขออนุญาตนะครับไปโล่งเลยข้างในเย็นเจี๊ยบโอ้เย็นเจี๊ยบเลยนะโอเคแล้วงั้นเราไปไงไปไงต่อครับเนี่ยไปไงต่อดีฮะเนี่ยจะดูอุปกรณ์เลยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับไปเรียบร้อยเลยครับเราบุกบ้านกันเลยนะครับพี่ก๊อฟครับนี่เป็นรายการแรกที่มาบุกเลยนะรายการแรกครับรายการแรกเลยนะโอ้เขาเพิ่งรีโนเวทบ้านนะปกติเขาจะมีแต่ไอ้รายการของนันเน็กมาใช่ไหมเฮ้อุปกรณ์ครับโอ้โหนักดำน้ำก็ต้องอย่างนี้จริงๆนะฮะทุกคนจริงๆนะโอ้โหมีหลายอย่างเลยทั้ง B C D ทั้งอะไรมีอะไรบ้างครับเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับเปิดโชว์หน่อยไหมฮะได้ครับจำแหลกกันเลยดีกว่าฮะก็มีเรกูเลเตอร์นะครับสำคัญสุดนะเรกูเลเตอร์ก็มีแล้วก็มี B C D สกูปเปอร์โฟร์ไฮโดรโฟร์นะฮะแล้วก็เป็นไดไรท์นะครับไดไรท์นะครับโอเคแล้วก็จะเป็นเวสสูดครับอันนี้เวสสูดเฮ้ยสูตรเฮ้ยสูตรใช้อะไรครับเฮ้ยชักเฮ้ยชักสกินชักกินนะพี่เอ๋ครับชิลพรูฟครับเหมาะกับเมืองไทยมากของคุณภาพดีมากโอเคโอเคมีอะไรครับมีอะไรฮะจะเป็นพวกแมสพวกฟินอะไรพวกนี้พวกฟินก็จะมีนะครับฟินตรงในเกาะนั้นก็อุปกรณ์ด้วยไหมฮะก็อันนี้เป็นแบบเหมือนกระเป๋าเวลาไปเฉยโอเคก็ประมาณนี้เบาๆครับพอไปอย่างนี้ดีกว่าครับครับไปหาเรื่องคุยเอาดีกว่าใช่ตามธรรมเนียมตามธรรมเนียมไปนั่งคุยกันก่อนงั้นเดี๋ยวขอไปหาที่คุยกันดีกว่านะครับไปโอเคครับเรากลับมานั่งคุยกับพี่เดมกันต่อนะครับผมก็ตามธรรมเนียมของเราครับต้องให้พี่เดมแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกรอบนึงก่อนครับผมโอเคไปครับได้ครับสวัสดีครับชื่อเดมนะครับตอนนี้ก็เป็นนักดำน้ำนะครับตอนนี้กำลังเป็น DMT อยู่นะครับผมตอนนี้เป็น DMT กับร้านไหนอยู่ครับตอนนี้เป็น DMT กับโรงเรียน Backwater Scuba Club ครับผมโอ้ร้านดังนะร้านนี้เราเคยไปหาถึงบ้านมาเลยเนี่ยใช่โอเคดีครับดีครับดีแล้วเริ่มต้นมาดำน้ำได้ยังไงครับผมคือต้องบอกก่อนช่วงนั้นจริงๆแล้วโดนหลอกมาดำน้ำก็คือตอนนั้นช่วงโควิดเนี่ยแล้วแบบมันก็แบบช่วงซาๆใกล้ประมาณสักปี2020อะไรเงี้ยเพื่อนก็เลยแบบเหมือนชวนๆกันว่าเอ้ยไปดำน้ำขอเต่าออกโปรโมชั่นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสมัยนั้นมันราคาถูกมากแล้วเราก็เลยแบบไปก็ได้เราก็เลยจองไปกับแฟนก่อนกัน2คนแล้วก็รอเพื่อนจองตามมาอะไรเงี้ยสุดท้ายเพื่อนเทเราก็ไปดำน้ำกับแฟนกัน2คนอะไรประมาณนั้นก็เลยอะไรได้โอเพนวอเตอร์อะไรครับนั่นอะไรก็เลยยาวมาตอนนี้เป็นเรียนที่ก็เลยยาวมาแล้วใช่ฮะโอเคแล้วเราไปดำน้ำมันไปมาหลายที่ยังไงเลยก็จริงๆก็ในไทยก็น่าจะเกือบครบทั้งหมดแล้วแต่ว่ายังไม่เคยไปช่วงโลซินกับทางแบบภูเก็ตอะไรเดทริปอย่างนี้ไม่เคยแต่ว่าก็พยายามจะไปให้ได้ครับก็ไม่เจอนะโรเซนี่ทีมฉลามว่าทีมฉลามว่าหลายคนเขาชอบกันนะแล้วอย่างดำมานะครับประทับใจอะไรในการดำน้ำจริงชอบหมดนะฮะคือต้องบอกก่อนว่าดำน้ำเนี่ยผมชอบตั้งแต่อยู่บนบกแล้วก็ลงไปข้างล่างใช่ไหมลงไปข้างล่างแล้วก็แบบได้แบบดำน้ำฝึกตัวเองฝึกสกิลนู่นนี่นั่นมีความแบบธรรมชาติดูปะการังดูปลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะแล้วพอขึ้นมาบนบกก็เจอเพื่อนๆด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมีการคุยกันทีแล้วก็แบบได้รู้จักเพื่อนใหม่หลายคนแล้วก็เพื่อนใหม่หลายคนก็ตอนนี้ก็เป็นเพื่อนที่คุยกันอยู่ทุกวันนี้นะครับก็เป็นถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับดีมากถือว่าเป็นวงการที่อบอุ่นใช่ใช่ครับแล้วอย่างนี้อะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้เราอยากเรียนจนเป็นถึงเนี่ยระดับ DMT แล้วตอนนี้เนี่ยโอ้
คือจริงๆตอนแรกเราก็แบบเรื่องเรียน Open Water ไปใช่ไหมแล้วก็ไม่อะไรแล้วก็แบบเหมือนก็ไปคุยพอเราเรียนจบปุ๊บเราก็ไปโม้กับเพื่อนว่าเฮ้ยเราจบ Open Water มาแล้วยังไงต่อแล้วเพื่อนหลายๆคนมันก็แบบจบ Advance มาแล้วก็บอกเฮ้ยไปเรียนต่อเลยหลังจากนั้นอีกเดือนนึงเราก็ไปเรียนต่อเลยเป็น Advance ก็ไปเกาะเต่าอีกรอบนึงแล้วพอหลังจากนั้นด้วยความที่ว่าเราไปดำน้ำหลายๆครั้งเนี่ยมันก็จะรู้จักเพื่อนคนนู้นคนนี้คนนั้นแต่ละคนก็บอกว่าเอ้ยไปเรียนนี่สิไปเรียนเทคดีสิไปเรียนไซต์เมาส์ไปเรียนดีฟสเปเชียลตี้สิแล้วเราก็เลยแบบหลังจากนั้นมันก็แบบเหมือนเรียนเรียนเรียนทยอยเรียนมันได้ความรู้นู่นนี่นั่นมันก็เลยแบบอ่ะวันนี้ก็เลยเป็นได้DMT ของโรงเรียนโรงเรียนหนึ่งอะไรอย่างนี้เราก็แบบชอบอะไรอย่างเงี้ยครับโอเคโอเคแล้วหลังพอเราเริ่มเรียนดีเนี่ยเดี๋ยวหลายคนจะสอนเฮ้ยพอจากคนที่แบบดำน้ำเล่นแน่แต่พอเริ่มมาเรียนคอร์สที่เป็นมืออาชีพมันความรู้สึกแตกต่างมันต้องปรับตัวไหมตอนนั้นนะแน่นอนนะมันความรู้สึกมันก็ปรับตัวมันก็ปรับตัวมันก็มีความตั้งใจมากขึ้นใช่ไหมก็ต้องยอมรับตอนสมัยเรียน Open Water เราก็แบบไม่ตั้งใจแล้วก็แบบทฤษฎีแล้วก็ข้ามๆไปอะไรเงี้ยไปลงปฏิบัติแทนอะไรเงี้ยแต่พอมันมาเริ่มมีแบบพวก specialty แบบ deep specialty มีไนจ็อกอะไรพวกนี้มี rescue อะไรพวกนี้เราก็จะเริ่มสนใจละทฤษฎีว่าแบบเฮ้ยมันเป็นมายังไงอยู่ใต้น้ํา NDL คืออะไรอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยวิธีการrescue ต่างๆอะไรอย่างงี้การดูset up dive com อะไรพวกนี้ซึ่งพวกเหล่านี้มันเป็นประโยชน์ในการดำน้ำทั้งนั้นเลยฮะมันก็เลยมีความแตกต่างกันแล้วอย่างแบบให้พี่เดมชวนเพื่อนๆที่ตอนนี้ยังเป็นไดเวอร์เป็น open advance อยู่เนี่ยถ้าหากแบบเฮ้ยอยากดำน้ำเป็นอาชีพมาถึงขั้นไดมาสเตอร์เพื่อนๆควรเตรียมตัวยังไงบ้างครับจริงๆผมว่าหลังจากที่เราเรียน open water แล้วเรียน advance แล้วเนี่ยผมว่าสักพักนึงเนี่ยเราก็ควรที่จะเริ่มเหมือนแบบดำเพื่อว่าเก็บประสบการณ์ชั่วโมงเก็บไดฟ์นะฮะเราก็ดูว่าแบบเฮ้ยเราชอบอะไรเราอยากไปสายไหนเราอยากจะไปสายสันทนาการหรืออยากจะมาสายเทคอะไรอย่างนี้เพราะทั้งสองอันมันก็มีความแตกต่างกันซึ่งกันและกันใช่ไหมฮะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเริ่มเหมือนแบบรู้แล้วว่าโรงเรียนนี้ครูคนนี้สอนเป็นทางใช่แนวเราหรือเปล่าคนนี้ไม่ใช่แนวเราคนนี้แนวเราอะไรอย่างนี้เราก็เลือกไปแล้วเสร็จแล้วเราก็จะได้บอกว่าโอเคเราก็จะไปเรียนเวสกิลยังไงต่อแล้วก็ไป DMT ต่ออะไรอย่างนี้หลักๆก็คือเรียนให้รู้ตัวเองดำให้รู้ตัวเองก่อนแล้วก็เหมือนให้รู้ว่าเราชอบโรงเรียนไหนชอบถูกเคมีกับครูคนไหนอะไรอย่างนี้แล้วค่อยต่อไปครับใช่ใช่อย่างที่หลายคนเขาก็เคยบอกนะว่าหาแนวทางที่ตัวเองชอบไม่เจอการดำน้ำก็มีหลากหลายสายหลายแนวนะครับแล้วเราของเราเนี่ยคาดว่าเนี่ยหลังจากจบเดียมเนี่ยแล้วเนี่ยเราอยากจะไปเรียนเพิ่มทั้งแบบไหนครับเราชอบแบบไหนครับคือจริงๆตอนนี้ก็เรียน DMT ควบคู่กับเรียนสายเทคไปด้วยกันอะไรอย่างนี้ซึ่งไม่นานนี้ก็เพิ่งไปเรียนไซเมาส์ของแบบjust dive ครูเกมใช่ไหมก็สนุกดีครับเลยมีความคิดว่าแบบสายเทคจริงๆมันก็มีอะไรแปลกใหม่หลายๆอย่างนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวคงจะเรียนทั้งสายเทคควบคู่ไปกับทางตัว DMT เนี่ยด้วยกันโอเคจะได้ตามไปดำกับเพื่อนว่าอย่างพี่รูปหล่อท่านนึงที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับเขาก็เป็นสายดำเทคดำทำพี่บอสซี่ก็ตลกเหมือนกันเวลาไปด้วยกันเนี่ยก็ไปออกทริปด้วยกันเราก็เป็นแบ็คเมาส์อยู่คนเดียวตลกนิดนึงอะไรคนอื่นก็ไปใช้เมาส์คนอื่นไปใช้เมาส์กันหมดเลยต่างไปได้เหมือนกันครับเฮ้ยแล้วอย่างนี้ดำน้ำมาเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์เฉลิมอะไรงี้บ้างไหมอ๋อจริงๆผมว่าดำน้ำมันก็จะมีเหตุการณ์อะไรเงี้ยให้เราแบบตึงเครียดกันบ้างอะไรเงี้ยผ่านมาได้มันก็จะขำๆกันอะไรเงี้ยมันก็มีหลายเหตุการณ์ก็เพิ่งมีไปแสมสารมาอะไรเงี้ยครับก็จริงๆก็แบบตอนนี้เราก็เป็น DMT ใช่ไหมหน้าที่ของ DMT ก็คือเหมือนแบบต้องคอยช่วย assist dive lead ใช่ไหม dive master หรือว่าคุณครูในการแบบช่วงนำพาเที่ยวอะไรอย่างงี้ก็จะมีเหมือนแบบบางทีเนี่ยเราดำสมัยสารฮาร์ดีฟอย่างเงี้ยด้วยความที่ว่าฮาร์ดีฟขึ้นชื่อเรื่องน้ำแรงน้ำขุ่นอะไรอย่างงี้บางทีนักดำน้ำบางคนลงไปเกิดอาการตื่นเต้นต้องใช้ตับฟินเยอะอะไรอย่างงี้เขาก็โชว์อากาศอะไรเงี้ยก็จะอาจจะมีแบบอากาศหมดแล้วเราก็ต้องแบบรีบเข้าไปคอยซัพพอร์ตเขามีการแชร์แอร์ขึ้นมาอะไรอย่างงี้แต่ผมว่าถ้าสมมติเราปฏิบัติตามสิ่งที่เราเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างช่วยเขาได้เยอะครับผมแต่สุดท้ายทุกคนก็ปลอดภัยหมดทุกคนปลอดภัยดีครับไม่ได้มีอะไรเช่นเคยการดำน้ำก็มีขั้นตอนการปฏิบัติถึงจะผิดพลาดอะไรไปก็ยังมีขั้นตอนที่เราเรียนมาฝึกมานะเพื่อที่จะปลอดภัยมีสติใช่ครับและที่สำคัญดำน้ำต้องมีบัดดี้แล้วก็มีสตังค์เลยมีสตังค์ใช่ไหมใช่ครับนะครับไหนพี่มีอะไรอยากจะแนะนำถึงนักดำน้ำหรือฝากนักดำน้ำหน่อยไหมฮะก็
ก็ถ้าอยากฝากก็คือดำน้ำในประเทศไทยผมว่ามันสถานที่แบบประเทศเป็นประเทศที่เหมือนผลิตรับน้ำน้ำเนี่ยอันดับต้นๆของโลกนะผมว่านะประเทศไทยมีอะไรให้ดำเยอะของคนที่รักน้ำดำน้ำมือใหม่อะไรเงี้ยผมว่าก็ลองดำน้ำในประเทศไทยแบบไปดูไม่ว่าจะเป็นอันดามันเหนืออันดามันใต้อ่าวไทยอะไรอย่างงี้ดำน้ำด้วยความสนุกนะฮะปลอดภัยแล้วเราก็พอเราเริ่มสกิลได้แล้วเริ่มดำดีขึ้นแล้วก็ลองไปแบบทริปรีเวอร์บอร์ดต่างๆอะไรอย่างนี้ได้รู้จักเพื่อนใหม่อะไรอย่างนี้ครับประมาณนี้ฮะโอ้โหดีมากเลยอย่างนี้พี่เดมดำมาไหนชอบที่ไหนที่สุดครับชอบที่ไหนที่สุดผมว่าเกาะห้าครับผมว่าเกาะห้าส่วนตัวผมว่าอยากให้แบบหลายๆโรงเรียนจัดเหมือนแบบเป็นทริปเฉพาะเกาะห้าเลยด้วยซ้ำสามวันเพราะหลายๆคนก็มีทริปสั้นๆไงไปหลีเป๊ะสามวันอะไรอย่างนี้ผมว่าเกาะห้าเขาก็ทำได้นะไปแบบสักสามวันเกาะห้าอะไรเงี้ยเกาะห้ามันมีทั้งปะการังก็มีมุดถ้ำนิดหน่อยก็มีอะไรอย่างนี้ประมาณนี้ครับเลยเกาะห้าก็ฉลามบานเข้าด้วยใช่มันลงมาน้ำตัวเล็กตัวเล็กก็มีใช่ก็จะครบครับโอเคดีมากครับดีมากครับสุดท้ายครับนะฮะพี่ก๊อฟอยากฝากอะไรบ้างไหมฮะสุดท้ายนะครับถ้าจะฝากนะครับก็ขอบคุณพี่เดมนะครับผมขอบคุณครับที่เปิดบ้านนะครับให้ทีมฟ้าเหลืองมาป่วนถึงที่แล้วก็หากใครสนใจอยากดำน้ำพี่เดมติดต่อช่องทางไหนได้บ้างครับอ๋อติดต่อทางช่องไอจีก็ได้ครับไอจีครับฟูเดมนะครับฟูเดมมีขึ้นไม่ให้นะขึ้นให้ครับแล้วก็ตามธรรมเนียมครับนะครับผมก็ฝากทุกท่านนะครับผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Adventure Channel และติดตามรายการฟ้าเหลืองมาป่วนเพราะว่าเราจะพาคุณไปทุกที่เลยวันนี้ขอบคุณพี่เดมนะครับนะครับขอบคุณทุกมากนะครับไปแล้วนะครับบ๊ายบาย พี่เดมครับแล้วครับสาวๆยังมาดำน้ำด้วยเนี่ยมาดำกับพี่เดมได้ปะโอ้ยมันมาได้ทุกคนครับไม่ได้เกี่ยวเรื่องนั้นครับทุกคนเป็นชายหญิงมาได้หมดครับครับแล้วรูปหล่อขนาดนั้นมีแฟนแล้วครับมีแฟนแล้วครับเจ้าที่แรงครับผมต้องรูปต้องขึ้นตึ้งได้ครับโอเค